มีคำกล่าวว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษแค่มีจิตใจที่ดีก็เป็นฮีโร่ได้นี่คือเสกสรรมากสอนสมหนุ่มพรหมพิรามจากพิษณุโลกเพื่อนๆ เรียกเขาว่าเบิร์ดปากแดงมันเป็นฉายาครับก็คือเล็กๆผมอยู่กลางหน้าอากาศมันจะหนาวซื้อครีมทาผิวก็จะมีลิปสติกแถมมาก็เลยทาแล้วก็เลยติดเบิร์ดปากแดงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมในอำเภอพรหมพิรามบ้านเกิดของเขาเขาเริ่มเก็บขยะกับพ่อมาตั้งแต่อายุ10ขวบก็คือเพื่อนผมเขามาขอยืมเงินแล้วก็จังหวะผมออกไปซื้อของเก่าด้านนอกเขาไปเอาขโมยของมาขายมาทิ้งไว้หน้าบ้านแต่เราไม่อยู่แต่คนที่เขาเป็นเจ้าทุกข์เขามาเห็นของเห็นอะไรเขาก็แบบหาว่าเราไปรับซื้อมากลายเป็นว่าของมันอยู่จุดนี้เขาก็แจ้งไปว่ารับซื้อของโจรอยู่นานเท่าไหร่1ปี3เดือนครับได้อภัยโทษ3เดือนแล้วพอนั้นนะครับได้ออกมาเหมือนพยายามจะนับหนึ่งใหม่ให้ชีวิตเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจไปขายแต่พอถึงเวลาที่ไปขายแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายนับเหรียญยังไม่พอแล้วลูกก็ร้องอยากจะได้จักรยานเราก็สงสารก็เลยไม่เอากลับยกให้ตังค่าขนมเด็กไปกินอีกปั่นมาปั่นเผื่อโตอ่ะเป็นเวลากว่า20ปีที่เบิร์ดปากแดงยึดอาชีพเก็บของเก่าขายเขาพูดเสมอว่าขยะก็เงินทั้งนั้นเป็นอาชีพสุจริตไม่ได้ลักขโมยใครเราเอาอาชีพของตัวเองไปต่อยอดให้มีประโยชน์กับคนอื่นเอาเศษไม้เอาของที่คนอื่นไม่ใช้แล้วไปต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักให้กับคนที่ลำบากยากจนเราสามารถทำได้ไม่จำเป็นว่าเราต้องมีเงินมีอะไรที่มันพร้อมสำหรับแจกคนอื่นแต่เราสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้ครับเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวคนจนช่วยคนจนด้วยกันครับเป็นสะพานบุญให้หลายคนเขามาช่วยคำว่าเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อไม่สามารถปิดโอกาสการช่วยเหลือคนอื่นๆได้ฮีโร่ที่เป็นมนุษย์เดินดินที่มีชีวิตมีลมหายใจและสัมผัสได้จริงนั้นมีอยู่จริงเสกสรรมากสอนทรงเบิร์ดปากแดงผู้เสียสละเพื่อสังคม